รถของพี่มิกินะคะยาริสสีขาวหายไปแล้วฮัลโหลพี่ที่หนูโทรมาเมื่อกี้อะค่ะไม่ใช่พวกล่อซื้อนะไม่ใช่นะไม่ใช่จริงใช่แตกเลยนะอีจันก็มาอยู่ที่ลานกีฬาหลังตึกคอนโดเมืองทองนะคะหลังตึก C3 นะคะซึ่งเป็นบริเวณที่พี่มิกกี้นะคะนักข่าวในทีมอีจันของเราจอดรถยนต์ไว้ที่นี่เป็นยาริสสีขาวนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าลงมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ารถของพี่มิกกี้นะคะยาริสสีขาวหายไปแล้วก็เป็นมีกระบะคันนี้มาจอดแทนที่จอดไว้ตั้งแต่วันที่28ตอนช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มก็ตอนนั้นสนามกีฬายังไม่ปิดแล้วก็โดยประมาณนั้นแล้วก็ไปทำงาน3วันแล้วก็กลับมาเมื่อคืนก็มาถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าตอนเย็นช่วง6โมงเย็นก็ขับมาดูให้ทุกวันเมื่อวานตอน6โมงเย็นก็ยังมีอยู่แล้ววันนี้พอออกมาตอน11โมงก็ไม่มีละแล้วก็มาเจอเศษกระจกฮัลโหลพี่ที่หนูโทรมาเมื่อกี้อะค่ะขอครับผมถ้าจะขอดูพี่สะดวกกี่โมงอะพอดีนัดแฟนได้แล้ววันไหนวันนี้เหรอเราก็พี่บอกพร้อมเมื่อไหร่ให้โทรบอกพี่เลยอะเรามาถูกไหมอะพี่ไปเจอกันตรงไหนอะยังหนูยังไม่รู้เลยว่าให้หนูไปตรงไหนมาตรงรู้จักเส้นรู้จักบางแคใช่ไหมอ่าฮะเราอยู่ลาดพร้าวใช่ไหมเราไปตรงจะรู้จักลงมาตรงไอ้ตลิ่งชันถูกใช่ไหมอ่าฮะอ่าฮะทางด่วนใหม่อ่ะรู้จักไหมค่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวแอดไลน์พี่ส่งที่อยู่ให้ได้ไม่ใช่พวกล่อซื้อนะไม่ใช่นะไม่ใช่จริงไส้แตกเลยนะว้ายจริงไส้แตกเลยนะว้ายโอเคแยกกันแบบนี้นะพี่นุ่นแฟนจำได้ไหมได้อ่ะสามพี่กี่สี่โอเคเตรียมอุปกรณ์ขอกล้องพร้อมไลฟ์สดพี่ต้องการคุยกับสารวัตรสืบตอนนี้เลยพี่มีเบาะแสเรื่องรถพี่ต้องการคนตอนนี้เลยเหรอพี่มีไหมมีคนไหมที่จะเข้าไปซื้อละคือหน้าหนูเนี่ยจะช้ำกับมันไหมหนูก็ว่าหนูไปกับแฟนนะต้องไปถึงเวลามันก็บอกว่าแฟนไม่ว่างเลยพาเพื่อนมาก็ได้มันไม่สนใจหรอกมันไม่น่าจะรู้ไม่ใช่ไหมติดต่อมาแล้วนะคะใช่เดี๋ยวเขาจะส่งโลเคชั่นให้เราทางไลน์เนาะคือตอนนี้เราคุยกับเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวให้แอดไลน์กันโอเคแอดไลน์เสร็จแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งโลเคชั่นให้เราทางไลน์อะไรใช่มั่งจุดแรกที่ใช่ก็คือเปิดดูหน้ารถก่อนตรงบังโคลล้อขวาหน้ามันจะมีรอยเหลื่อมกันนิดนึงซึ่งเอาไปชนมามันก็จะดุ้งออกนิดนึงคือก็เข็บมันปรีออกมาใช่แต่เข็บมันปรีออกมาอย่างแรกแล้วอย่างที่สองก็คือพอเปิดไปดูอีกไปดูหน้ารถไปดูเครื่องเห็นสายที่ฉีดน้ำปัดน้ำฝนน่ะสายมันย้วยลงมาซึ่งเอาไปเปลี่ยนมาใหม่เพราะว่าหนูกัดก็เลยรู้เลยว่ามันน่าจะใช่ uh-huh. เสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้ดูดอะไรเท่าไหร่เปิดไปดูในรถตรงพวงมาลัยพวกพวงมาลัยพวกกระจกรถ
ซูมไปเห็นหน้ารถซ้ายมือหน้ากระจกติดวิริยะประกันภัยข้างล่างเป็นประกันโตโยต้าแล้วก็มีทะเบียนเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะตำแหน่งที่ติดเป๊ะเลยออกนอกนนท์แล้วครับก็คือมันจะเลยถนนบรมมาครับรอให้พี่รันส่งรถเก็บข้าวกลุ่มก่อนนะครับได้ได้ครับคือบอกบิวหน่อยไม่บอกบิวหน่อยบอกบิวใช่ไหมครับครับบิวแบบนี้โอเคได้ครับเดี๋ยวโทรบอกบิวเดี๋ยวเบื้องต้นเปลี่ยนเส้นทางอีกแล้วเบื้องต้นตอนนี้เปลี่ยนเส้นทางใหม่เดี๋ยวถ้าได้เส้นทางใหม่โลเคชั่นใหม่เดี๋ยวจะส่งเข้าไปให้เมพี่จันบอกว่ามันเปลี่ยนโลเคใหม่แล้วจอดรอเมย์อยู่ตรงไหนจอดรอจะตามคันหรือเปล่าแล้วเขาส่งเส้นทางมาให้เนี่ยใจก็อยากให้ทางทีมงานตาม1คันของผมนะครับเพราะว่าฉุกเฉินทีมงานผมเนี่ยตำรวจทั้งคันอยู่แล้วมันเข้าได้เลยถ้าฉุกเฉินเพราะตอนนี้ฉุกเฉินเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรเขาจะเจอรถกันแล้วจะทำไงกันอะไรเงี้ยเพราะการแสดงตัวการจับกุมจับกุมเนี่ยผมว่าน่าจะให้ทางตำรวจเป็นคนดำเนินการจุดตามแมปเติมเดิมมันอยู่ฝั่งซ้ายมือเป็นโซนร้านลาบร้านของกินก็ยังคิดอยู่ถ้าเจอนี่ขอติดเจอกันในปั๊มด้านหน้าก่อนดีกว่าพี่รถที่ไปรอนี่คือไปถึงจุดแล้วถูกต้องเจอคนเชื่อมยังครับยังครับอ๋อไอคนที่เชื่อมเนี่ยขับรถตามอยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะฮัลโหลครับพี่จันข้ามสะพานมาเรื่อยๆข้ามสะพานมาแล้วครับมาตามโลเคชั่นใช่ไหมก็คือพอเข้าพุทธมณฑลแล้วอ่ะมันจะมีสะพานสูงอ่ะข้ามยังสะพานสูงตอนนี้อยู่ปากสะพานสูงก็คือถนนหรือเปล่ามันเห็นป้ายภาษีเจริญนะครับเลี้ยวซ้ายภาษีเจริญนะครับบอกว่าเลยจุดมาแล้วเลยจุดมาแล้วจุดก็คือร้านลาบที่เราผ่านมาเมื่อกี้ร้านเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวเราดูชีวิตตรงนี้คือเขานัดกันอยู่บนเส้นถนนเนี้ยหรือส่งโลเคชั่นไปให้นะแล้วทีมพี่นุ่นถึงหรือยังครับพี่ตำรวจเขาว่าอย่างนี้เขาอยากจะมีคนฟอลโล่พี่นุ่นสักคันนึงบอกยังไงครับให้จันอยู่ตรงไหนพี่จันส่งโลเคชั่นให้อีกทีได้ไหมนำหน้าเขาอยู่งั้นเรากลับรถเลยโอเคเดี๋ยวครับเห็นจุดที่เขานัดกันแล้วนะวัดเซเว่นตรงใกล้ๆไทยประกันชีวิตค่ะไทยประกันชีวิตจุดที่เขานัดกันมันเป็นเซเว่นใกล้ๆกับไทยประกันชีวิตแต่ถนนอยู่บนถนนเส้นไหนอยู่บนพุทธมณฑลสาย1ใช่ไหมครับอยู่บนถนนอะไรครับพี่พุทธมณฑลหรือว่าได้ครับพี่ส่งโลเคชั่นมาให้นะครับเดี๋ยวจะเอาโลเคชั่นตรงจุดนั้นให้เป็นเซเว่นข้างไทยประกันชีวิตเราผ่านมาแล้วใช่ไหมเราต้องอยู่เทิร์นกลับใช่ไหมใช่ใช่น่าจะใช่นะต้องอยู่เทิร์นเราต้องอยู่บนน่าจะผ่านมาแล้วนะอยู่จะแถวปากซอยเมื่อกี้แล้วครับเดี๋ยวรถคันนี้จะเป็นรถของส่วนตรงหน้าที่จะขับรถไปดูรถเดี๋ยวผู้กองชินขับตามคันนี้ได้ไหมเขาจะเอาจากตรงเซเว่นกันล่ะใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้ยังรออยู่ที่กำลังตอนนี้รออยู่ที่เซเว่นครับตอนนี้เขารออยู่ที่เซเว่นก็เดี๋ยวเขาจะขยับตัวก็ตามคันนี้กันแล้วกันเปิดไฟไว้รถเรามันสังเกตง่ายนั่นใครมันเลยไปแล้วชิบหายแล้วเปิดไฟพอดีเลยคันนั้นไหมยาริสสีขาวนั่นไงใช่ไหมคันใช่เราเปิดไฟพอดีเมื่อกี้ไม่ใช่รถพี่นุ่นรถยาริสมิกิตกลงรถของที่จะให้ตามนี่มาสด้าอยู่เป็นมาสด้าจอดอยู่ที่เซเว่นใช่รถที่ให้ตามเป็นมาสด้าจอดที่เซเว่นเดี๋ยวเขามันจะนัดไปดูรถก็คันนี้ขยับก็ตามคันนี้เลยนะแต่พี่เห็นได้ยังไงยาริสสีขาวตามคันเดียวก่อนแล้วกันเปิดไฟพามาด้วยแล้วยังไงตอนนี้พี่นุ่นอยู่ไหนจะให้ตำรวจตามพี่นุ่นหายตอนนี้หาพี่นุ่นไม่เจอเหมือนเมื่อกี้พี่จะเห็นยาริสสีขาวโผล่ออกมาแล้วอ่ะแล้วมันก็เปิดไฟใจเย็นครับเดี๋ยวเพิ่งไปคิดว่าเป็นคันนั้นเอาตามขั้นตอนเราไปก่อนคือตอนเนี้ยรถที่จะให้ผมตามอยู่ตรงไหนเอ่ยยังไม่เจอครับเขายังไม่รับโทรศัพท์เดี๋ยวมันมีโลเคชั่นที่ส่งมาใหม่ตรงเนี้ยพี่ใช่ใช่รถซอยแล้วรถนี้เขาอยู่ตรงไหนล่ะรถขาวรถขาวหรือรถขาวของเรารถยาริสขาวยาวมายังค่ะยังอยากเขาจะพาไปดูมันขาวก็เงินสดก็ได้โอนก็ได้ที่เขาบอกยังไงก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันไปดูก่อนว่าชอบหรือเปล่าเข
อันนี้เดี๋ยวจะขับตามแล้วกันนะโอเคแม่เห็นหนูแล้วใช่ไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นอยู่ไหนอยู่ไหนตรงอย่างเดียวเลยอยู่ห่างกันสองนาทีอยู่ห่างกันสองนาทีโอเคเขาออกเลยเอาไปเลยค่ะขับออกแล้วตามรถคุณมิกิเลยเนี่ยคันที่กำลังออกเนี่ยตามเลยเพราะว่าเขาจะนัดน่าจะนัดดูรถเลยใช่ไหมค่ะน่าจะนัดรัดดูรถเลยครับสวัสดิ์อยู่ช้าหน่อยจะไม่ทันช้านิดนึงช้านิดครับสวัสดิ์เดี๋ยวกำลังดำเนินการอยู่เดี๋ยวโอกาสได้ไหมครับกำลังอยู่นี่ครับโอเคตอนนี้ก็เป็นช่วงที่คือเราหากันไม่เจอเพราะว่าโลเคชั่นมันแบบจริงๆโลเคชั่นมันถูกต้องตั้งแต่แรกแหละแต่ว่าทางมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วมันก็เปี่ยวมากเราก็เลยไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ทีมก็กำลังตามกันอยู่ก็ค่อยๆตามไปจนสุดท้ายเนอะเราก็เจอมันจนได้ที่เรานัดกันอะไรเงี้ยก็เจอกันนัดกันจอดรถให้เราจอดรถอยู่ริมถนนนี่แหละแล้วก็คุยกันอยู่ริมถนนคุยกันมันก็อธิบายว่ารถมันเนี่ยเป็นรถหลุดจำนำหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ใช่รถถูกกฎหมายถามว่าเราเคยขับไหมรถแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องกังวลต่อให้ไม่ถูกกฎหมายแต่ว่าแบบเหมือนแบบเคลียร์ได้แน่นอนไม่มีใครมายุ่งกับเราแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรถหลุดจำนำจากบ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็พยายามคุยรอทีมว่าเอ๊ะทีมเนี่ยพร้อมหรือยังเจอเราหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นทีมก็ยังหลงกันอยู่ก็พอมั่นใจว่าทีมน่าจะพร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนัดกันก็ไปดูรถคือเราไม่เห็นรถทันทีนะเพราะว่าเหมือนเขาก็มาเจอเราก่อนอ่ะเขาก็ระวังระแวงเราเหมือนกันเขาก็มาเจอเราก่อนแล้วก็ค่อยนัดไปดูรถอีกทีก็จากนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องขับรถตามไปดูรถนะคะเขาอยู่ข้างๆเลยไหมติดกับรถเดินดูรถอยู่ไหมใช่เลยใช่เลยเข้าเลยเจอรถแล้วใช่เลยใช่ไหม2250ใช่ไหม